ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนี่ยังแฉไม่หยุดนะฮะวันนี้เดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับบิ๊กตำรวจอีกคนหนึ่งว่าเอี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มูลค่าหลาย10ล้าน100ล้านหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกรัฐมนตรีคนนี้ไปแจ้งความเอาผิดที่จังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวทนายตั้มว่ายังไงรอติดตามนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับไปที่อาคารรัฐสภาไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับบิ๊กตำรวจคนหนึ่งที่เอี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะคือทนายตั้มบอกแบบนี้ครับว่าทางกรรมการปปง.เนี่ยมองว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีใหญ่สำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนระดับรัฐมนตรีไม่พอมีนักการเมืองระดับจังหวัดก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จึงประสานให้ทนายตั้มเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับกรรมการในวันนี้ซึ่งย้อนกลับไปทนายตั้มบอกว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เคยไปยื่นหลักฐานเรื่องนี้กับทางปปง.มาแล้วแต่ปรากฏว่าต่อมาตำรวจไซเบอร์ไปจับเว็บพนันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกของอดีตสว.ท่านหนึ่งที่ชื่อนายฮูตอนนั้นถ้าจำกันได้นายฮูก็คือขับรถสปอร์ตนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมก็โดนจับคาชุดเลยเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือทนายตั้มบอกจับมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยึดทรัพย์อะไรวันนี้ก็เลยไปปรึกษาแล้วมายื่นต่อกรรมการปปง.ให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการยึดทรัพย์นี่แหละและช่วยขอข้อมูลบัญชีธนาคารหน่อยมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์หลักฐานที่มายื่นในซองสีน้ำตาลวันนี้ทนายตั้มบอกว่ามันคือสเตทเมนต์การโอนเงินของเครือข่ายเว็บพนันครั้งละ 30-40 ล้านบาทและกระจายไปยังบัญชีต่างๆซึ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้เราก็จะรู้ว่าใครเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเหล่านี้บ้างนะฮะวันนี้นักข่าวก็พยายามจะถามว่าแล้วทนายตั้มได้ข้อมูลเหล่านี้ที่เอามายื่นเนี่ยได้มาจากไหนได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทนายตั้มยืนยันนะครับว่าที่ได้มาอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแต่ขอไม่เปิดเผยนะว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วหลักฐานที่มีอยู่ในมือทนายตั้มเนี่ยคิดว่าจะเอาผิดรัฐมนตรีคนเนี้ยได้หรือไม่ทนายตั้มยอมรับนะครับว่าหลักฐานที่มีเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาผิดรัฐมนตรีคนนี้ได้เพราะไม่ได้ทำเว็บเองคือรัฐมนตรีกับเว็บพนันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่เป็นลักษณะหุ้นลมและจ่ายกันเป็นเงินสดมันก็พอจ่ายเป็นเงินสดมันก็ไม่มีเส้นเงินจะสาวไปถึงกันใช่ไหมมันไม่มีแบบเส้นทางการเงินสเตทเมนต์บัญชีธนาคารมันจ่ายกันแบบฟอนๆแบบนี้นะฮะแต่คนที่ทนายตั้มบอกว่าน่าจะเอาผิดได้คือสก.และบิ๊กตำรวจเพราะเชื่อว่าคนทำผิดมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้แล้วสก.คนนี้ก็เคยถ่ายรูปกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนหนึ่งส่วนกรณีที่มีรัฐมนตรีส่งทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวทนายตั้มที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะฮะทนายตั้มบอกว่ารู้แล้วล่ะแต่มองว่าเอ๊ะร้อนตัวหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพูดชื่อรัฐมนตรีคนไหนออกมามีแต่การใบ้ให้นักข่าวให้ประชาชนได้รู้นะฮะแต่ไม่มีแม้กระทั่งตัวย่อด้วยซ้ำทนายตั้มบอกนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ทนายตั้มได้เปิดแชทคุณผู้ชมฮะเป็นแชทที่เป็นข้อความเนี่ยแชทนี้จุดๆๆๆๆส่งฝ่ายกฎหมายแจ้งความเอาผิดทนายตั้มที่พะเยาหลังให้สัมภาษณ์สื่อพาดพิงว่ามีส่วนร่วมกับสก.ในการทำเว็บพนันออนไลน์เห็นไหมฮะแล้วจะเอาผิดสื่อที่ทนายตั้มเดินสายไปออกรายการกล่าวหาด้วยนี่ฮะอ่ะลองฟังทนายตั้มหน่อยครับก็ยังงงอยู่เลยว่าร้อนตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเอ่ยเลยว่าเป็นรัฐมนตรีท่านไหนนะครับเพียงแต่ว่ามีการแก้ข่าวให้ท่านพัชรวาทเพราะว่ามีคนพยายามที่จะไปใส่ความว่าเป็นท่านพัชรวาทผมก็บอกไม่ใช่ท่านพัชรวาทนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใส่ความผมเนี่ยแหละนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เคยเอ่ยชื่อเลยนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีชื่อย่อผมยังไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าคนนะครับที่รู้ว่ามีการกระทำความผิดนะว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับนะพอรู้ว่าตัวเองกระทำเนี่ยมันก็ร้อนตัวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับนักข่าวถามเพิ่มเติมว่าแล้วกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาบอกว่าแชทที่ทนายตั้มออกมาแฉเนี่ยเคยได้รับมาตั้งแต่ปี62แล้วทนายตั้มบอกว่าเอ้าแล้วถ้าคุณอัจฉริยะได้มาเนี่ยทำไมไม่เอาออกมาแฉตั้งแต่แรกล่ะไม่ออกมาเปิดเผยล่ะหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่แล้วทำไมถึงออกมาเถียงแทนเว็บพนันเช่นเดียวกับที่บอกว่าตัวเองจงใจใส่ความรัฐมนตรีเพราะไม่ยอมช่วยเหลือคดีบิ๊กตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในปปช.ทนายตั้มบอกเลยเดี๋ยวทนายตั้มบอก
รัฐมนตรีที่ถูกแฉเนี่ยกับปปชเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันนะรัฐมนตรีคนนี้ไม่สามารถไปสั่งอะไรปปชได้คนเดียวที่จะคุยกับปปชได้ใครครับคุณผู้ชมลองเดาทนายตั้มบอกว่ามีคนเดียวฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมอ่ะนี่คือเรื่องของรัฐมนตรีแต่ประเด็นคือสกนี่แหละสกกับบิ๊กตำรวจแล้วก็ทีมงานใกล้ชิดของรัฐมนตรีตรงนี้แหละที่ทนายตั้มบอกว่าน่าจะมีหลักฐานสาวไปถึงวันนี้ทนายตั้มเปิดแชทฮะคาดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันนี่ฮะระหว่างคนที่อยู่ในเครือข่ายเว็บพนันเห็นไหมมีการสั่งแล้วนี่ทุกคนเวลาลูกค้าโอนเงินมาหรือสมัครใหม่เนี่ยต้องเช็คบัญชีทุกครั้งนะชื่อฝากถอนต้องตรงกันตอนนี้กฎหมายใหม่เวลาโดนเนี่ยพวกมิจฉาชีพเขาไม่ยอมเขาไม่ให้ยอมความแล้วครับอายัดทั้งบัญชีต่างๆนานานะฮะแล้วยังมีอีกแชทนึงบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยที่เราเคลียร์ขออัปเดตใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะมีการจับชุดใหญ่เดือนหน้ารู้มาแล้วเขาเลยให้รีบส่งชื่อนี่แชทนี้แชทนี้นี่ฮะเห็นไหมเปลี่ยนให้บัญชีผีแทนลูกน้องให้หมดซึ่งแชทเนี้ยที่ทนายตั้มเอาออกมาแฉเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนึงที่พิมพ์มาเนี่ยคล้ายกับสกคนนึงอย่างมากเลยทีเดียวชื่อก็คล้ายก็เหมือนเลยนะฮะเอาไปว่าล่าสุดครับประธานสภากรุงเทพมหานครคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับคุณพีชคารินนักข่าวช่องวันของเรานะฮะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเห็นแค่ตามข่าวนะอย่าเพิ่งไปรีบฟันธงเดี๋ยวรอทางตำรวจยืนยันก่อนว่าไอ้ข้อมูลแชทที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยของจริงไหมเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลนะครับสามารถปลอมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายเนี่ยไอ้แชทไลน์เนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงทางสกเองก็พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเช่นกันลองฟังครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็มีการปลอมแปลงกันได้แล้วก็ต้องรอให้ข้อมูลมันชัดเจนก่อนแต่ถ้าเรื่องเป็นจริงแล้วเข้ามาในสภาก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการก็จะเข้ามาในคณะสามัญอยู่แล้วนะครับของคณะปกครองครับก็จะมีการตรวจสอบครับเรื่องนี้เข้มข้นมากนะฮะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ